ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของโคโลไกด์นั่นเองใครที่อยากจะดูเรื่องของโชคชะตานะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการเงินห้ามพลาดเลยเพราะว่าคุณหมอโอมนะครับจะพาไปที่วัดอาวุธวิกสิตารามนะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่ที่วัดอาวุธวิกสิตารามนะครับอยู่ที่ศาลาคุณแม่บุญเรือนนะครับผมด้านหลังผมคือรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมท่านเกิดประมาณพ.ศ.2437นะครับผมคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านปฏิบัติน้ำถือศีล5นะครับผมแต่บรรลุธรรมนะครับผมสำเร็จญาณ4นะครับปัญญา6นะครับผมซึ่งสามารถทำในสิ่งที่เกินที่คนจะทำได้นะครับผมจึงมีผู้ศรัทธานับถือรับเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับผมแล้วก็ที่บอกคือใครมาขอเกี่ยวเรื่องโชคลาภเงินทองที่นี่มักสำเร็จกับไปหลายท่านนะคนหลายคนก็นับถือท่านเช่นคุณโต้ท้าวอาจารย์คุณบอลท้าวอาจารย์แล้วก็มีพี่เบิร์ดหลายคนที่ผมนับถือนะครับรู้จักกันเป็นคนดังก็คือมาขอเกี่ยวเรื่องโชคลาภขายที่ดินในเรื่องของโชคลาภทำธุรกิจและสำเร็จได้เงินได้ทองกลับไปจริงๆครับผมท่านผู้ชมมาถึงเคล็ดลับสำคัญตอนนี้นะผมอย่างที่บอกคือทำอย่างไรให้กลับไปแล้วโชคดีมีเงินมีทองนะผมอันดับแรกนะผมเราเอาเงินที่ตัวเป็นเงินขวัญถุงครับใบสองใบก็ได้นะครับผมเอาหลายใบเพราะว่าเผื่อฝากอื่นได้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็ไปหาที่แม่ชีบุญเรือนนะรูปปั้นท่านนะครับคุณแม่บุญเรือนแล้วก็อธิษฐานว่าขอเงินที่เป็นเงินขวัญถุงนะผมให้ใส่เป๋าตังค์ติดตัวไว้จะนำดึงเงินจากข้างนอกมาให้เงินเราเยอะๆนะผมนะครับลองดูครับสาธุคุณแม่บุญเรือนครับผมขอเงินนี้เป็นเงินขวัญถุงนะผมมีเงินในกระเป๋านี้ขอให้นำเงินต่างๆและโชคลาภต่างๆเข้ามาในกระเป๋าผมเยอะๆนะครับสาธุครับครับท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับสำคัญนะจะเกิดมงคลโชคลาภกลับไปแน่นอนครับหลังจากที่เรากราบรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนเสร็จนะครับผมเรากราบมีต่อคือรูปจำลองพระพุทธโธคลังนะผมกลับไปจะได้มีเงินเต็มบ้านเต็มกระเป๋านะครับผมงานพุ่งรักลุ่งกระเป๋าตังตุ้งนะผมอย่างที่ผมบอกครับ3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมกราบไหว้แล้วจะเกิดความมงคลโชคดีเฮงแน่นอนนะผมส่วนครั้งหน้าผมหมอโอมจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาต่อกันที่ช่วง Star Healthy นะครับหลังจากเช็คในเรื่องของดวงชะตากันไปแล้วมาเสริมเรื่องสุขภาพกันบ้างสัปดาห์นี้ครับจะพาไปพูดคุยกับสาวที่รักการวิ่งมากๆนั่นก็คือสาวก้อยรัชวินนั่นเองครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกายอะค่ะก็ต้องพยายามบาลานซ์ค่ะเหมือนกับหาจุดที่สมดุลของชีวิตคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเหมือนก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเหมือนกับเซตพาราตี้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับเราสมมติว่าถ้าเราเอาเรื่องงานเอาเรื่องเที่ยวเอาเรื่องปาร์ตี้มาเป็นอันดับต้นเนี่ยแน่นอนสุขภาพเราพังพอเรารู้แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันคือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านเราก็ต้องเหมือนกับเอาเรื่องของสุขภาพอ่ะมาเป็นพาราตี้แรกแล้วก็ดูซิว่าอ่ะเราจะทำชีวิตเราให้สมดุลยังไงคือเราดูแลสุขภาพด้วยเรายังได้ท่องเที่ยวด้วยเรายังได้มีสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบต้องใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ค่ะคือถ้าเราอยากจะทานอาหารที่เราชอบเราก็ต้องออกกำลังกายใช่ค่ะจริงๆสมมติก้อยทำงานวันหนึ่งมันหลายงานมากต้องไปนั้นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ก็มองว่าเอ้ยก็ต้องออกกำลังกายอ่ะอย่างน้อยในวันหนึ่งอ่ะก็ขอ1 ชั่วโมงในการออกกำลังกายก็ไปออกกำลังกายแล้วก็กลับมาทำอย่างอื่นทำงานอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับให้การออกกำลังกายให้การดูแลสุขภาพแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราให้ได้อย่าให้มันมาเป็นทีหลังเพราะถ้าเกิดคุณเอาสิ่งนี้มาเป็นทีหลังสุดท้ายอ่ะยังไม่ได้ทำใช่คือสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับ
คุณจะซื้อเวลากลับมาไม่ได้แล้วว่าถ้าคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะเราก็มีตัวช่วยค่ะก็จะมีอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็เหมือนกับมันช่วยบำรุงจากภายในอะค่ะในเรื่องของผิวพรรณทำให้ผิวกลับมากระจ่างใสอะไรเงี้ยแล้วก็ลดความหมองคล้ำจากการโดนแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกแอสตราซานทีนไลโคปีนแล้วก็คอลลาเจนต่างๆคือมันจะทำให้คือก็รู้สึกว่าเอ้ยยิ่งเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันหนักเราออกแดดตลอดผิวโดนแสงแดดมันก็จะทำให้ผิวดำผิวกร้านได้ง่ายแต่ถ้าเรามีตัวช่วยที่คอยป้องกันไว้เนี่ยมันก็จะฟื้นคืนกลับมาได้เร็วในขณะเดียวกันมันทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าอยากจะชมเรื่องราวแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Wonderful Life ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ